สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธีพวินเหมือนเพชรครับอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5เรียนอยู่ที่คิงแม็กสาขาลพบุรีวันนี้ผมจะมาแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์จากหนังสือคิงแม็กเอ็กตาเกรด5เรื่องที่1หน้า7ข้อ19ครับเราลองอ่านโจทย์นะครับเขาถามว่าจากรูปที่กำหนดให้จงหาขนาดของมุม ABEว่าเท่ากับกี่องศาตัวกำหนดมาให้ว่าสัญลักษณ์ที่เหมือนกันจะแสดงขนาดของมุมที่เท่ากันผมขอแทนค่าตรงนี้เป็นตัว y นะครับมุม y ก็จะได้หาค่าได้เท่ากับ180ลบ35เนื่องจากAE เป็นส่วนของเส้นตรงดังนั้น3 5บวก y ก็ต้องเท่ากับ180จึงจะได้180ลบ35ก็เท่ากับ145ครับเมื่อเราได้มุม y แล้วผมขอแทนค่าก่อนครับเราก็จะหาผลบวกของโอบวก x นะครับผลบวกของโอบวก x ก็จะได้เท่ากับ1360ลบกับ150บวก145เท่ากับโอบวก x เราก็จะได้65เท่ากับ O บวก X ครับเมื่อเราได้ O บวก X แล้วเพราะเราเห็นว่า O บวก X เนี่ยมันมี2คู่เวลาหาพื้นที่ ABE จึงจะได้360ลบ2 O บวก X ลบ150เพราะ360ที่เท่ากันในตรงเนี้ยมันเป็นมุมภายในของสี่เหลี่ยมจึงจะได้ A B E ดังนั้น A B E จะเท่ากับ360ลบ2คูณ65ลบกับ150จะเท่ากับ ABE ดังนั้น ABE จะเท่ากับ80องศาครับ